วันนี้แอนชวนเพื่อนๆมาทำเมนูมึกกล้วยต้มกะทิย้อนมะขามอ้อนเมนูพื้นบ้านร่อยๆกันค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าทำไม่ยากร่อยแบบครบรสฟินๆกันยกบ้านแน่นอนค่ะหวานแล้วก็ไปทำกันเลยเริ่มด้วยนำตะไคร้มาหั่นเป็นท้อนๆแบบนี้หั่นตะไคร้เสร็จแล้วก็มาหั่นหัวข้ากันให้เพื่อนๆเหลือหัวข้าที่ไม่แก่รัวอ่อนจนเกินไปนะคะหั่นหัวข้าเสร็จแล้วก็มาเด็ดพริกกันเด็ดพริกเสร็จแล้วก็มาตำเครื่องกันค่ะเครื่องก็จะมีพริกไทยดำตำพริกไทยดำให้แลกเลยนะคะจากนั้นก็ตำด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงตำกระเทียมกับหอมแดงจนแลกแล้วก็ตำด้วยกะปิลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกครั้งค่ะตำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาบุบพริกกันค่ะพริกสดนี่ก็บุบแค่พอแตกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ตั้งหม้อใส่กะทิลงไปนั่นก็ตำด้วยเครื่องที่เราตำไวลงไปได้เลยคนเครื่องให้ละลายเข้ากันกับกะทิเลยค่ะก็ตามด้วยตะไคร้กับข้าที่เราหั่นไว้ปิดฝ้ารอเดือดพอเดือดก็ตามด้วยมึกกล้วยลงไปได้เลยค่ะวันนี้จัดมึกกล้วยแบบแน่นๆหม้อเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ตามด้วยยอดมะขามอ่อนลงไปได้เลยยอดมะขามสดๆอ่อนๆน่าทานมากๆแล้วก็คนให้เข้ากันดีจากนั้นก็มาปรุงรสกันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสลงไปเองก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะถ้ายอดมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวก็สามารถปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมะขามได้ค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกดีเองก็จะปิดท้ายด้วยพริกขี้หนูตำลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดลงไปค่ะเมนูมึกกล้วยต้มกะทิยอดมะขามอ่อนก็เสร็จแล้วค่ะเครื่องแน่นๆเข้มข้นน่าอร่อยมากๆรสชาติของเมนูนี้ก็จะต้องมีความเข้มข้นถึงมันของกะทิตามด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มร่อยๆกันแบบยกสดเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากับเพื่อนๆมาร่อยจังฮู้ด้วยกันค่ะ